สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทิปเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราจะมาเจอกันในเกม Incredibox นั่นเองครับผมและวันนี้ฮะม็อดที่จะมานำเสนอก็คือม็อดสปังกี้นั่นเองครับแต่ครั้งนี้ฮะเป็นม็อดที่ชื่อว่า Respunky Merit Spunky โอ้ชื่อยาวนะอ่านก็อ่านยากนะครับเอาละม็อดนี้มันเป็นยังไงครับดูรูปมันเหมือนจะง่อยๆนะเอาละแต่ว่าข้างในนั้นความจริงกับสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะว่าเมื่อเขารีแอนิเมตมาแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะสปรังนี่ใช่ไหมโอเคไปดูกันเลยฮะโอเคก็ปกติดีนะดูก็ภาพมันก็ดูแบบเหมือนไม่ตั้งใจวาดเท่าไหร่แล้วดูไอคอนเนี้ยนะโอเคแต่ว่าทุกตัวก็น่าจะยังเหมือนเดิมครับหน้าตาไอคอนแค่แปลกไปนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยดีกว่าครับบีดนะตัวที่หนึ่งนะครับโอเรนฮะโอเคก็คือว่าน้องเขาได้เปลี่ยนเสียงของโอเรนไปนะครับม็อดนี้มีความแตกต่างนะทั้งแอนิเมชันแล้วก็เสียงดนตรีด้วยนะครับอ้าวไม่หยุดช่างมัน Ready เป็นไงโอเค Ready เหมือนมิสเตอร์เดวิลอย่างป่ะสีแดงๆฮะเสียงของน้องก็เป็นคล้ายๆกับเสียงสเนนะโป๊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 ะครูเกอร์โอเคครูเกอร์นี่ดูเหมือนพ่อมดมากกว่าอันนี้มันฉาบอยู่บนหัวป่ะเนี่ยโอเคครูเกอร์ก็ยังเล่นฉาบอยู่นะครับโอเคแค่บีดเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะอ่ะฟันบอทโอเคฟันบอทมีหน้ามีตาแล้วอ่ะเฮ้ยน้องๆฟันบอทเปลี่ยนไปฟันบอทเป็นเสียง8บิตฮะเหมือนจังหวะบีดกลองนะครับแต่ว่าใช้กลองจากซาวด์8บิตนะโอเคเท่ดีว่ะอ่ะวินาเรียเป็นไงเอ่ยว้าวเธอกลายเป็นเหมือนพุ่มไม้ฮะโอเคขย่าเหมือนเดิมแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาฟังบีดพร้อมๆกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคจังหวะมันเป็นยังไงนะฮะโอเคบีดไม่เร็วมากนะครับกลางๆค่อนไปทางเร็วนะโดยตัวละครที่พี่ประทับใจก็คือฟันบอทฮะคือมันมีความ8บิตนะตัวอื่นมันเหมือนเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีหลักกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเอฟเฟคกันบ้างนะว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับเริ่มจากเกรย์แล้วกันนะเกรย์นายจะเป็นยังไงนะโอเคครับ เป็นซาวคล้ายๆ8บิตแบบเกมสมัยโบราณอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเกรย์ไปเลยนะไม่แต่ชิปปี้พี่ชิปชอบไหมครับเสียงแบบซาว8บิตเนี้ยดูมันแบบคลาสสิกดีนะโอเคตัวถัดไปครับบรัดห่างมันเล็กลงนะบรัดนะแล้วก็มีน้ำลายย้อยนิดนึงครับโอเคคือน้องเขาค่อนข้างจะออกแบบแอนิเมชันมามีแบบเอกลักษณ์มากเลยครับแล้วก็วาดง่ายๆนะแต่มันมีในซาวเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะนะครับกาโนดนะโอเคแกเปลี่ยนไปอีกแล้วเป็นเสียง8บอทอีก8บอท8บิตอีกแล้วนะตัวนี้ก็ดูดีนะฮะตัวถัดไปโอแว็กซ์เป็นไงนาะโอ้โหผีสาร่ายน้องๆไม่มีเสียงป่าวะเฮ้ยอะไรวะไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยเฮ้ยฮะแค่นี้หลังเงียบไปนึ
ึกว่าจะตีฉาบไม่บ้าเอ้ยฮะเดี๋ยวอีกทีแชะกิบเงียบกิบครับ ปิดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูสกายแล้วกันนะมาสกายอย่าให้ผิดหวังหนูอย่าทำเหมือนโอเว็กซ์นะโอเคฮะพอจะเข้าใจเมโลดี้แล้วนะออกคล้ายๆกับเป็นแบบเพลงมิสเตอรี่ครับลึกกรับหน่อยโอเคเดี๋ยวเราลองฟังกันดูครับว่าถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยเอฟเฟคจะเป็นยังไงนะนี่ฮะมีความเป็น8บิตด้วยเฮ้ยดีน้องคิดว่าไงฮะเฮ้ยเมโลดี้แอบเอฟเฟคแบบดีนะเหมือนเกมอะไรสักอย่างนะครับถอดเอามาจากเกมอะไรหรือเปล่าวะใครรู้บอกหน่อยคนเล่นเกมไม่เยอะอาจจะเคยเล่นนะโอเคและเราก็ไปที่เมโลดี้ครับเริ่มจากมิสเตอร์ซันดูซิจะเป็นยังไงโอเคเป็นลายเปียโนนะครับคล้ายๆกับเสียงเอฟเฟกต์เมื่อกี้นะโอเคเมโลดี้ดูดีฮะแล้วก็ตัวถัดไปดับเบิลโอ้โหอันนี้เหมือนไม่ใช่มังกรนะเหมือนแมงอะไรที่มันอยู่ในดินนะโอเคเมโลดี้ไปทางเดียวกันฮะประมาณนี้ดับเบิลไม่ได้กลายเป็นมังกรต้องแมงตัวมุดดินเลยนะอันนี้ถัดไปครับมิสเตอร์ทรีดูซิจะเป็นยังไง Merry Christmas โอ้โอเคเป็นเปียโนนะน่าจะเป็นเปียโนไฟฟ้าหรือคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้ครับมันเสียงมันแบบแอบเป็นเรโทรเปียโนเก่าๆหน่อยนะแต่ไปคิดว่าน่ารักตัวนี้ไม่มีกิ่งเลยนะปีตาใบโอเคและแล้วครับไซมอนเฮ้ยมาอีกแล้วฮะซาแปดบิตเฮ้ยเหมือนสไตล์เกมแฟมิคอมเลยวะเสียงเกมแบบเก่านะครับและสุดท้ายครับมิสเตอร์เทอร์เนอร์โอ้โหเขากลายเป็นชาวนาไปแล้ววะคนจรมีสิทธิ์ไหมคะคนจรมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะไอ้หมอนี่เป็นเสียงผิวปากเหมือนเดิมครับแต่หลังจากที่เขาเป็นนายอำเภอมานานเนี่ยครับเขาถูกปลดเป็นชาวนาแล้วนะตอนนี้กันทุกตัวฮะเพลงแบบ8บิตแล้วก็มีความหลอนนิดๆนะฮะก็ดีนะซาวดีนะโอเคถ้าเรามองข้ามภาพลักษณ์ภายนอกไปนะครับโอเคสุดท้ายแล้วฮะแล้วก็มาฟังอ้าวไม่ออกเยอะมิสเตอร์ซันนี่มันทุกม็อดเลยนะไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่ยอมออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียง voice นะครับว่าจะเป็นยังไงนะเริ่มจาก Mr. Fun Computer โอเคโอเคพูดไม่เป็นภาษาคนแหละเดี๋ยวประมาณเสียงอะไรสักอย่างนึงครับย่อยๆงดๆย่อยๆอะไรอย่างนี้นะเป็นด้าว่าไงจ๊ะเป็นด้าเวนด้าเธอเปลี่ยนไปเยอะนะเวนด้านะโอเคน่ารักไม่คอหักนะเวนด้านะหันไปหันมาโอเคตัวถัดไปครับพิงกี้มาแนวเดียวกับเจวินเลยนะเสียงของเธอช่างโหยหวนอะไรอย่างนี้พิงกี้โอเคและเจวินซะ
เควินร้องไงเอ่ยโอเคไปในทางเดียวกันลองฟังเสียงไวซ์ดูฮะอะไรวะโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตมิกดูแล้วกันนะว่าถ้าเดย์ไทม์จะเป็นยังไงพี่จิ๊บไม่ชัวร์ว่าไอหมอนี่มันเฮอร์เรอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูนะเราลองมิกดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากบีทก่อนแล้วกันนะโอเคพี่จิ๊บมิกซ์ออกมาประมาณนี้ครับน้องๆได้เพลงดีอยู่นะให้ฟิลความรู้สึกเหมือนเล่นเกม8บีทเลยครับแบบงงๆมึนๆกับด่านนี้อะไรประมาณนี้นะคีย์มันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเมโลดี้นะครับแล้วแต่ชอบเลยฮะถ้าเปลี่ยนไปตรงนี้ก็เวิร์กอยู่นะแบบนี้ก็จะเป็นลายเมโลดี้อีกอย่างนะฮะเห็นไหมพื้นดนตรีหลักก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ถ้าใครชอบให้คนผิวปากก็นี่ฮะนี่ก็ได้อีกฟิลหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าน้องๆว่ามันจะเป็นยังไงอย่างที่เราเข้าใจไหมนะไปดูกันสิไม่ออกเอ็กไปเอาละครับและแล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายนะตัวที่จะทำให้โลกมันเปลี่ยนไปครับนั่นก็คือมิสเตอร์แบล็กดูสิอะไรเอ่ยเงียบเอ้าตกลงไม่มีใช่ไหมไม่มีฮอลเลอร์ว่ะหรือมันพังมดเสื่อมหรือเปล่าเสียงพังมากว่ะไหนลองใส่เสียงอื่นเข้าไปดิก็เสียงอื่นก็ออกอยู่นี่ฮะอ้าวปกติอ้าวที่หมอนี่ไม่มีอะไรฮะโธ่เอ้ยมิสเตอร์แบล็กใส่มาทำไมก่อนน้องโอ้โหเซ็งเลยฮะไม่ร้องอะไรวะเฮ้ยไอ้โอ้ยน้องเขาเรียกเขาวางกับดักไว้น้องๆคือถ้าเราไปคลิกที่ตัวมิสเตอร์แบล็กเมื่อไหร่มันกลายเป็นเฮอร์เรอร์ทันทีครับโอ้ตกใจไอ้บ้าเอ้ยโอ้ถ้าเราไม่กดอะไรสักอย่างมันก็ไม่ขยับวางกับดักไว้นี่เองโอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่โลกแห่งความมึนงงครับโลกแห่งฮอร์เรอร์นะไม่รู้ว่าโลกแห่งนี้มันคือโลกอะไรนะแต่ว่าดูสิครับโคตรหลายตาเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวเลยดีกว่านะว่าในโลกของฮอร์เรอร์เสียงเพลงมันจะเปลี่ยนยังไงครับมาโอเรนโอ้โหไส้แตกไส้แตกโอ้โหโอ้แล้วฉากข้างหลังฉากข้างหลังมีการเปลี่ยนนะเรดดี้เฮ้ยโอ้โหเรดดี้ถูกแขวนเฮ้ยเพลงดีว่ะครูเกอร์โอ้โหครูเกอร์น้องน้องครูเกอร์ถูกตัดหัวแค่อ๋อไม่ละฟันบอดยังไงวะเฮ้ยฟันบอดเขาเปลี่ยนไปฮะหน้าจอเขาเหมือนมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เลยนะกลายเป็นปีศาจฮอร์เรอร์เลยครับแล้วฟิเนเรียจะเป็นยังไงโอ้โหเธอไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยฟิเนเรีย
น้องถูกปรสิตงอกออกมาจากหัวมองไปมองมาโคตรไร้ทางน้องโอเคแล้วเราไปที่เอฟเฟคครับเริ่มจากเกรนะเกรจะเป็นยังไงวะโอ้โหเกรหูขาดเสียงมันสัญญาณชีพครับหูเขาขาดนะเขาบาดเจ็บนะครับน้องๆเลือดไหล oh, no. โอเคแล้วบลัดล่ะโอ้มายก็อดบลัดเอ็งโดนอะไรวะโอ้โหถังหายกลายเป็นมีดเสียบอันนี้ฝีมือเวนด้าแน่นอนฮะมีดแบบนี้โอ้กาโนดโอ้โหหน้าจอถูกยัดเข้าไปในลูกตาครับเครื่องพังไปแล้ววะโอ้เจ็บหนักเลยอะโอแว็กซ์โอ้โหหมอนี่น่าจะโดนรุมกระทืบโอ้โหอาการใกล้เคียงกันครับและสุดท้ายสกายสกายนี่คือไม่เหลือเฮ้ยไม่เหลือหน้าของความเป็นสกายอยู่แล้วเหลือแต่หัวกะโหลกครับมดนี้หลอนน่าดูเฮ้ยค่อยเสียงมันโคตรว่ะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งน้องๆโอเคเฮ้ยเอฟเฟคดีนะเดี๋ยวเรามาดูเมโลดี้ครับว่าจะทำได้ดีไม่แพ้กันหรือเปล่านะเริ่มจากมิสเตอร์ซันเอาหน้าหายโอเคเป็นลายเปียโนครับดิ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 โอเคลายคล้ายๆกันแต่ว่าหน้าตาของมิสเตอร์ซันก็หายไปครับแล้วเดอร์เปิลอ่ะโอ้โหเขาถูกอะไรวะเนี่ยแมลงอะไรสักอย่างเหมือนแมงมุมหรือเปล่าวะพันไหมครับหรือว่าตัวเขากำลังจะฟักตัวเป็นดักแด้อันนี้คิดไม่ออกเหมือนกันนะแต่น่าจะถูกจับเป็นเหยื่อฮะโอ้โหมิสเตอร์ทรีอะขาเถอะค่ะปล่อยอย่าแตะต้นไม้เลยโอ้โหเรียบร้อยมิสเตอร์ทรีสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนครับนี่คือภาพมิสเตอร์ทรีที่โหดร้ายที่สุดที่เราเคยเห็นนะน้องๆฉันไม่เคยกลัวอะไรนอกจากโดนตัดโคตรน่าสงสารมิสเตอร์ทรีอะไซมอนโดนดึงหน้าออกไปน้องๆโอ้โหชิบหายเดือดจัดว่ะโอ้โหมีโลดี้โคตรดีตัวนี้ตัวเดียวเลยนะและสุดท้ายครับคุณเทเนอร์เอาคุณเทเนอร์โอ้โหเป็นรูเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้โดน2รูฮะเฮ้ยลายสวยชิบหายน้องๆหมายถึงลายเมโลดี้นะการเรียบเรียงครับเพลงครับโอ้โหดีว่ะถ้าดูดิ2รูนี้ฮะเสียง8บิตเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดๆโอเคการนำเสียง8บิตมาใส่กับอะไรเฮอร์เลอร์เนี่ยมันโคตรคลาสสิกเลยนะครับเออนะพี่ชิปชอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟัง Voice นะครับสุดท้ายแล้วนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจาก Mr. Fun Computer โอ้โหคอมพังเออร์เลอร์ฮะหน้าจอฟ้าและพังไปแล้วถูกคนทุบเวนด้ามาอีหนูนี่ฮะฝีมือฆาตกรครับคนที่เอามีดเสียบหัวบัดนะโอ้โหมีดคาหัวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ฮะอาวุธของเธอครับยังคาอยู่ที่หัวอยู่ไหมเนี่ยหมดไปโอเคและคนถัดไปพิงกี้
อันนี้ใครทำวะโอ้โหน้องๆเดือดเกินใครเอาไม้พุ่งทะลุหัวน้องโอ้โหเฮ้ยอันนี้หลอนว่ะเดือดว่ะเดือดและเจวินซะเจวินเฮ้ยกลายเป็นตัวอะไรวะนินจาหรือเปล่าน้องเขาเอาแมสมาปิดปากหรือเปล่าวะงงๆอยู่นะเฮ้ยดีฮะดีฮะดีแล้วก็สุดท้ายลงท้ายด้วยมิสเตอร์แบล็กนะครับเอ็งเล่นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอฟังหน่อยดิฮะกดอีกทีมันจะกรี๊ดมั้ยเนี่ยไม่กรี๊ดแล้วนะเอามันหายรอบนี้มันหายมันไม่ทำอะไรครับนอกจากกรี๊ดตอนที่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ Voice และแล้วครับถึงเวลาแล้วนะที่เราจะมา Mix Color นะครับให้ออกมาน่ากลัวที่สุดนะครับเดี๋ยวพี่ชิปจะ Mix ออกมาดูฝีมือพี่ชิป Mix นะว่าเพลงนี้จะติดหูน้องๆหรือเปล่าไปฟังกันครับเริ่มจากบีทเลยแล้วนะโอเคบีทมันค่อนข้างจะ2ตัวนี้น่าจะเอาอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าได้ไอ้นี่ก็ดีนะไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่พอไม่ดี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 ต้องไอ้ตัวนี้นี่ฟันบอดนี่ฮะแล้วก็ไปที่เกรย์นะไปที่เกรย์เราใส่เอฟเฟกต์ไปเลยแล้วกันอ่ะอันนี้เดือดว่ะโอ้โหโอ้ยมันเดือดว่ะเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะแค่นี้ก็ดีแล้วนะน้องโอ้โหถ้าเกิดเราใส่ลายเมโลดี้เข้าไปล่ะโอเคครับผมพี่จิ๊บมิกซ์ออกมาประมาณนี้นะน้องๆโอ้โหเดือดครับเดือดบอกเลยนะใครอยากจะมิกซ์ม็อดนี้มิกซ์ได้หลากหลายเยอะมากครับเพราะว่าเมโลดี้มันไปได้หลายทางมากนะใครอยากเปลี่ยนกลองก็นี่ฮะกลองแบบโหดๆออกเอากลองแบบจังหวะแบบนี้ใส่เข้าไปก็ได้นะครับเห็นไหมใครไม่ชอบเสียงแบบเปียโนเอานี้ออกและเอานี้ใส่เข้าไปครับก็ได้เหมือนกันนี่ครับเดือนเหมือนกันใครรำคาญอยากใส่เป็นเสียงแบบนี้ก็ได้กระดิ่งกิงก้องได้หลายลากหลายชิบหายเลยน้องดูดิเออนะฮอตนี้คือดีครับเพลงน่ากลัวแล้วก็เป็นซาวด์8บิตแบบจิ๊บๆชอบนะเป็นเฮอร์เรอร์ที่แบบอนาล็อกดิจิตอลเออนี่ครับมันเป็นแนวอนาล็อกนะเออภาพเก่าๆเสียงเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาละคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จิ๊บเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วใครมีม็อดอะไรดีๆแนะนำนะครับฝากแจ้งจิ๊บด้วยนะพี่จิ๊บจะทำให้และทยอยทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าใจร้อนนะน้องนะจิ๊บทำไม่ทันด้วยคลิปนี้ต้องฝากขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจพี่จิ๊บฟังทีมจิ๊บตอบไม่หมดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า